สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่แอร์และครูเคสนะคะวันนี้ก็จะมีคำถามมาถามครูเคสนะคะคือมีคำถามเข้ามาอินบ็อกซ์หลายแม่ๆหลายคนเนี่ยคุณแม่แอร์มีความรู้สึกว่าคุณแม่มือใหม่เนี่ยมักจะวิตกจริตกับการเลี้ยงลูกคุณครูเคสมีคำแนะนำยังไงบ้างคะจริงก็เข้าใจนะคะว่าตอนสมัยที่เป็นคุณแม่มือใหม่เนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันเนาะแล้วก็วิ่งต้องจดนะวันนี้ลูกทานนมไปแล้วกี่ออนนะคะแล้วก็ลูกอึเมื่อไหร่ลูกปวดฉี่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้ตัวว่าเอ๊ะเรากังวลใจมากเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นบางการจดบันทึกอะไรบางอย่างอาจจะเป็นประโยชน์นะคะเวลาเราไปพบแพทย์แต่ว่าไม่ต้องจดก็ได้คือถ้าเราใส่ใจแล้วก็จำได้นะคะเพราะคุณหมอก็จะดูพัฒนาการโดยรวมเหมือนกันนะคะทีนี้คุณแม่ที่วิตกจริตมากๆเนี่ยถามว่ามันส่งผลอย่างไรจริงๆแล้วมันส่งผลในลักษณะที่เป็นเรื่องของพลังจิตนะคะคือขณะที่คุณแม่ไม่ตกจริตเนี่ยนะคะเราเนี่ยมันจะมีพลังลบเนี่ยออกไปเพราะนั้นคุณแม่ไม่ตกจริตลูกก็จะรับพลังลบนั้นได้แล้วก็พบว่าเมื่อลูกเติบโตขึ้นก็มักจะเป็นโรควิตกจริตมันเหมือนกันนะคุณแค่ก็พบเคสคนไข้เนี่ยเยอะนะคะที่บางทีคือไอ้พวกนี้อาการจะมาออกตอนโตนะคะแต่สมมติเราดูแลคนไข้สมมติเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรควิตกจริตเนี่ยนะคะพอคุยไปคุยมาเราก็พบว่าเอ๊ะคุณพ่อหรือคุณแม่ก็เป็นนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราสร้างบรรยากาศภายในบ้านเราให้มันมีความวิตกจริตลูกก็จะรับเข้าไปเต็มๆเขาก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่วิตกจริตคือไม่ใช่วิตกจริตแค่เรื่องการจดหรือนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นเรื่องวิตกจริตกลัวเชื้อโรคหรือกลัวลูกเป็นหวัดหรือแบบอะไรที่มันแบบวิตกจริตมากเกินไปเช่นแบบไปข้างนอกแล้วต้องตามเอาแอลกอฮอล์พ่นอะไรแบบนี้ถ้าคุณแม่ท่านใดมีอาการอย่างนี้เนี่ยคุณแม่น่าจะลองปรึกษาคุณหมอผู้ใหญ่นะคะค่ะสักนิดนึงคุณหมออาจจะคุยกับจิตแพทย์สักนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณแม่อาจจะวิตกจริตมากเกินเหตุแล้วนะคะหรือถ้าคุณแม่ที่วิตกจริตเรื่องของความสกปรกอะไรเงี้ยนะคะก็ตั้งสตินิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วผิวหนังของคนเราเนี่ยมันก็สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ส่วนนึงแล้วไม่ใช่ว่าแตะปั๊บแล้วเชื้อโรคเข้ามือนะคะทีนี้สิ่งที่ควรจะระมัดระวังก็คือว่าอาจจะคอยดูว่าถ้าลูกกำลังเล่นอยู่ก็อย่าฝึกให้เขากินขนมเพราะจะได้ฝึกให้รู้ว่าถ้าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันจะไม่เอามือเข้ามานะคะหรือถ้าเล่นเสร็จแล้วเนี่ยฝึกให้ลูกไปล้างมือไอ้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้แต่ถ้าขนาดโอ้โหมันฉีดล้างแอลกอฮอล์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้คือลูกก็กลายเป็นเด็กวิตกจริตแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่วิตกจริตเหมือนกันอันนี้เขาเรียกมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มันอยู่ตรงกลางๆดีไหมคะค่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ประโยชน์จากการสนทนานะคะก็สำหรับใครที่มีคำถามมีปัญหาก็สามารถเข้าไปถามได้ที่เพจของครูเคสนะคะ Case Inspirer ค่ะหรือเพจของแม่แอร์นะคะ theloveria.com ค่ะ